ะคะที่กินข้าวเช้าก็ปกติก็คือธัญพืชรวมหีบกับข้าวโอ๊ตแต่ว่าด้วยความที่กำลังจะลองทำทีรามิสุในรูปแบบเฮลตี้ไม่มีแต่มีน้ำตาลอะไรประมาณนี้แบบลดไขมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยไปซื้อคาโนล่ายี่ห้อที่ชอบในรสมอคค่าก็ประมาณมาลองแบบลิมรสชาติเขาเพื่อจะได้เข้าใจความมอคค่าเลยนะคะก็จะใส่คาคาวนิดด้วยเผื่อได้ไอเดียในการทำขนมเพิ่มเติมนะคะโดยเช้าวันนี้ก็เป็นธัญพืชเหมือนเดิมเมื่อวานมีซื้อพวกน้ำผักแล้วก็เสบียงเล็กน้อยจาก แสงแดดมาร์ทนะคะอย่างเช่นน้ำฝางอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นน้ำหมดเลยมีให้เคี่ยวบ้างก็คือวุ้นอันนี้ที่ชอบมากค่ะก็คือจริงๆต้มเองก็ได้ทำจากเห็ดหูหนูขาวพุทราจีนเกากี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สมุนไพรจีนๆที่เอามาทำของหวานได้พี่นันก็ซื้อมาก็เดี๋ยวว่าจะบางส่วนจะทำเองบ้างแต่ว่าทำเองแล้วมันไม่ข้นเท่าเขาแล้วก็มีว่านหางจระเข้บุ้นว่านหางจระเข้ตอนนี้เสบียงมีอยู่ประมาณนี้สำหรับแบบผักก็มีกระดีฝอยก็วันนี้ก็ต้องจัดการกินแกงนี้ค่ะคือเยอะเกินน่ากินแฟนดีมากอร่อยเมื่อวานแค่เมื่อวานวันเดียวพี่นันว่าพี่นันกินผักได้แบบ20ชนิดแล้วอะยังไม่รวมผลไม้วีคนี้คิดว่าแบบสักเซสแล้วค่ะคือเก็บครบแล้วแล้วก็เมื่อวานถ่าย2รอบด้วยเดี๋ยวเราดูวันนี้ว่าจะมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวรีบกินแล้วก็ไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายล้างปากก่อนทำงานก็คือพุทราจีนไส้ถั่ววอลนัท1ห่อเมย์4อันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักเบรกตอนนี้เป็นเวลา1บ่ายโมง40นาทีก็คือตั้งแต่เมื่อเช้าที่กินอาหารไปก็พี่หน่อยก็ไม่ได้กินอะไรตอนเที่ยงมันยังอิ่มเลยอ่ะธัญพืชไฟเบอร์จากพืชเนี่ยมันอิ่มนานมากจริงๆค่ะแต่รู้สึกอยากได้แบบอยากได้ความสดชื่นก็เลยจะกินน้ำนี้ค่ะน้ำฝางส่วนผสมคือมีน้ำตาลกรวดด้วยอ่ะฝางน้ำตาลกรวดน้ำต้มสุกสะอาดจริงๆพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลแบบไม่กินเลยแต่นี้ซื้อมาแล้วตอนซื้อก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวพี่นันชิมว่ารอดไหมมันเป็นความหวานแบบยาจีนได้อยู่ค่ะสีม่วงจากกลับม่วงนะคะคุณค่าทางอาหารมาเลยอันนี้นะคะแหนมเห็ดเด็ดมากที่ซื้อมาจากแสนแดกมาเป็นแบบเห็ดหลายชนิดก็มาทำแหนมนี่ใส่ลงไปอันนี้เป็นเส้นแบบมาม่าห่อหนึ่งแพงกินไม่หมดอะมาม่าเกาหลีอะค่ะกินไม่หมดก็เลยจะก็จะส่วนใหญ่ก็แบ่งจุกไว้ต้มแต่เส้นแยกปกติคือต้มเส้นต้มซุปอะไรแยกหมดเลยเพราะว่าอันนี้คือเหลือจากที่เรากินคือไม่ได้ใช้ของเขายกเว้นแบบอยากกินจริงๆเนี่ยก็ใช้แ
ปกติก็จะพยายามไม่ทานก็ปรุงรสเองเลยอะค่ะแล้วก็กินจืดจืดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ใช้แหนมเดี๋ยวเอากิมจิใส่ตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะคะทำอาหารกินเรียบร้อย4โมง18นาทีหิวอ่ะนี่มีกะหล่ำปีสีเขียวแล้วก็สีม่วงด้วยค่ะแล้วก็แครอทอร่อยทำไม่ได้อ่ะไม่หันก้นมาของข้าวจบล้างปากด้วยสิ่งนี้ค่ะปูเป่าวุ้นต้นท้อหนึ่งนี้ก็จะมีเห็ดหูหนูขาวพุทราจีนเกากี้แบกไว้อร่อยมากเพื่อนชอบก็น่าจะมีน้ำตาลกรดอยู่นิดนึงผมไม่ได้เขียนอินกรีเดียนอะไรเลยหมดข้าวว ันนี้ก็น่าจะทานประมาณนี้เพราะตอนนี้อิ่มแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเพราะตอนนี้กินเสร็จตอน5โมงเย็นถ้าเดี๋ยว1ทุ่มหิวหรือทานอะไรอีกก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้6โมงนะคะกินขนมกำจัดน้องให้หมดดังนั้นตอนนี้ในห้องก็จะไม่เหลือขนมที่แบบแป้งน้ำตาลและอันนี้จริงก็เบาๆนะข้างในมันเป็นสับปะรดนะคะแล้วก็พี่แนนดูรีวิวคนญี่ปุ่น Sunny Hills อะคนญี่ปุ่นหลายๆคนที่รีวิวเค้กสับปะรดของไต้หวันอะให้ Sunny Hills อันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นสับปะรดแท้ 100% ข้างในแต่ว่าหลายๆแบรนด์อย่างที่ดังๆเจียเต๋ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันผสมผลไม้อื่นด้วยนิ่งก็อร่อยคนละแบบแต่พี่แดนชอบ Sunny Hills เพราะว่าจืดๆแล้วก็ไม่ได้แบบนมเนยจ๋าขนาดเจียเต๋ออะไรเงี้ยชอบให้มันจืดๆหน่อยจริงๆพี่แดนชอบกินชีสแต่ว่าพี่แดนอะชีสไม่ใช่ของที่แบบต้องห้ามอะไรเงี้ยในการดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารนะคะก็เลยเป็นคนชอบกินพิซซ่าและแป้งพี่แดนก็ไม่ได้แบบถึงกับแบบพยายามจำกัดอะไรก็แต่ว่าเราจะมีลำดับในการกินเนี่ยแป้งเราก็เอาไว้สุดท้ายอะไรเงี้ยกินแล้วนะแป้งดีอ่ะมันจะแบบจืดๆนุ่มแต่ว่าไม่ได้แบบนมเนยไม่ได้หอมนมเนยอย่างนั้นนะคะคำสุดท้ายค่ะชีสอร่อยชอบมากทุกคนค่ะนี่ข้าวเช้าวันนี้เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตใส่ธัญพืชที่กินปกติทุกวันนะคะข้าวโอ๊ตแล้วก็กราโนล่ากาแฟที่เราเมื่อวานว่าอยากทำทีรามิสุแบบเฮลตี้ดูก็เลยเอามาลองทำเป็นแบบเลยมาลองทำเป็นโอเวอร์ไนท์ดูนะคะนี่ก็เชียร์ซีดกับนมปิตาเชียวมิลค์ก็เดี๋ยวมารวมแล้วพี่เนนจะเอากล้วยหอมที่แช่ช่องฟรีซกล้วยน้ำวาด้วยอาจจะมิกซ์มาปั่นแล้วก็เป็นข้าวเช้าวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา8โมงลืมกินวิตามินก่อนอาหารก่อนกินวิตามินก่อนอาหารแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปทำงานบ้านแป๊บนึงแล้วก็มากินข้าวเช้ากันเนาะฟิโตเซียพลัสเหมือนเดิมค่ะเช้าก็ยังประจำเดือนจะมาก็กิน2เม็ดก็ตอนนี้สภาพผิวหน้ายังโอเคอยู่ไม่มีเม็ดอะไรขึ้นหน้าเรียบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนค่ะได้ไหมปูโตกินข้าวค่ะปูโตกินข้าวยังไม่ได้ลืมต้องปั่นกล้วยก่อนนะคะจะได้ครบองค์ประกอบขิวแล้ว
นี่นะคะเป็นกล้วยหอมที่แช่ฟรีซเก็บไว้เพราะว่าช่วงที่แบบที่บ้านไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีกล้วยหอมเยอะแล้วเราทันไม่ทันว่าผู้ใหญ่ให้มาก็เลยแช่ฟรีซเก็บไว้ก็เอามาฝากเลยจะใช้โยเกิร์ตมะพร้าวมันเหมือน drinking โยเกิร์ตมะพร้าวใส่ลงไปช่วยให้มีความเหลวหน่อยโอ้อร่อยมากว้าวว้าวเดี๋ยวช้อนไปตักวันนี้ก็จะสร้างสรรค์ประกอบร่างสามองค์ประกอบนะคะ overnightโอ้มีทันยคือตุ้มตุ้มกับอะไรล่ะกราโนล่ารสกาแฟแม่ทำไว้เยอะไปไหมเนี่ย สองช้อนปุ่นปุ่นนั่นช้อนนี่น่าคันเองว่าหน้าตาอาจจะแบบสีม่นไปหน่อย เอ้ยนี่กลุ่มเบอร์เอาน้องไปแช่ตู้อีกช่องฟรีซก่อนลูกค้าออกลูกอ่ะนี่กินเดือดกันช้อปปิ้งด้วยคาคาวนิปส์ว้าหน่อยว้าน่ากินสุดๆข้าที่ปู่ลอกไว้สักพักมากินนี่อาหารเช้าของเราวันนี้นี่น่ากินมากค่ะสร้างสรรค์เอาไว้เองซึ่งว่าอร่อยค่ะอร่อยอ่ะถ้าในโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแล้วก็โนล่าพี่แนนใส่ลูกเกดไปให้มันมีเท็กเจอร์แบบบวมๆแล้วก็ช้ำๆน่าจะอร่อยกว่าไปอีกถ้าเดี๋ยวใครลองทำก็ลองดูนะคะหรือดูว่าพี่แนนลองมีผลไม้เบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยชิมอร่อยเลยนะเขาแน่นอนกล้วยหอมไอติมรสสุดสุดอร่อยมากค่ะคอมบิเนชันนี้หมดชามแล้วก็ไปเอาไอติมกล้วยที่ปั่นไว้ที่เหลือเอามาทานให้หมดค่ะเพราะจริงๆนี่มันก็เท่ากับกล้วยหอม2ลูกเองงั้นก็เลยว่าจะกินให้หมดเดี๋ยวถ้าอยากกินอีกก็ปักอีกจะได้ไม่ต้องมีของเก็บในตู้เย็นเยอะเกินไปค่ะเกลือหัวเราอะมาทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยก็กินไหมครับกินหรอเอาหรอเอาหรออืมใช่ลูกก้าใช่ คุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆสบายดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมบอกไหมชอบโชว์ว่าบางกล้องลูกค้าบางกล้อง นาซิดมากินของเย็นตอนนี้หนาวมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้เราขยับกล้องลูก้าไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในอาหารจานต่อไปนะคะยังไม่รู้เลยวันนี้เสบียงเอาหมดแล้วค่ะหรือว่ามีเดี๋ยวพี่แนนต้องเปิดเช็คแต่ว่าของคาวก็จะเหลือแค่แหนมเห็ดซึ่งมันเก็บได้เป็นเดือนพี่แนนก็ไม่มีอะไรแล้วนะสงสัยวันนี้เราต้องเดลิเวอรี่ชีสค่ะตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาทีบ่าย3โมงลูก้ามองหน้าทำไมครับลูก้ามีปัญหาอะไรครับพี่แนนก็ไม่ได้กินหลังจากมื้อเช้าก็นี่แหละค่ะน้ำมะพร้าว
ก็ไม่หิวนะอยู่ท้องมากเพราะว่าเชียร์ซีดอยู่ท้องจริงหมดขวดเย้บูบูทำอะไรลงไปอืมฝนเล็บบนโซฟาเขาไม่ได้นะไม่ยอมมองหน้าฮาบูตอนนี้เป็นเวลา 3:30 นะคะก็คือเอาเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองที่ซื้อมาจากแสงแดดมากกับซอสนี้ Szechuan Spicy Dressing เพื่อนไปฮ่องกงมาซื้อมาให้ค่ะมากินกันดีกว่าอันนี้ต้องรีโนเวทอีกแล้วอันนี้พี่แนวช้อนตักซอสก็จะใช้ช้อนนี้ไปเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องล้างเยอะเกียจอร่อยนะอร่อยชอบชอบมาล่ามากค่ะเต้าหู้มันมีน้ำออกมาน้ำจากเต้าหู้อร่อยเด็ดอร่อยเต้าหู้แสงแดดมากอร่อยเลยค่ะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองก้อนราคา80 บาทเด็ดเด็ดเพิ่งเคยลองค่ะก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะแต่เนี้ยไม่มีห้อมันสีขาวธรรมดาไปกินให้หมดกันนะนี่ก็อิ่มน่าจะอยู่ได้ถึงแบบ18:00 น. 13:00 น.แล้วพี่แอนก็เล็งถ้าไม่กินแซนด์วิชซับเวย์ที่บอกว่าอยากกินก็คงไปกินอะไรเป็นหม้อต้มๆที่ได้ผักหลายชนิดค่ะแล้วค่อยเจอกันตอนนั้นนะตอนนี้เป็นเวลา 18:30 น.นะคะเต้าหู้หมาล่าอิ่มมากอยู่ท้องอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่แนนก็มีออกไปกินข้าวก็น่าจะก็จะพยายามกินผักแต่อาจจะเป็นเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเนื้อย่างก็คงกินนิดเดียวแต่ตอนเนี้ยหม่าล่ามันแบบมันยังชาอยู่ในท้องเลยค่ะแล้วมีความอยากอะไรเขียวๆก็เลยจะกินน้ำใบบัวบกสินชอบน้ำใบบัวบกมากค่ะโอ้ยปวดหลังมากเลยค่ะยังไม่ได้สับหน้าเลยน้ำมันเดี๋ยวสับหน้านี่ลูกแล้วเราก็เมื่อกี้ก็แค่ใส่ในหูทับผักนิดหน่อยหน้าสดข้าวเช้าวันนี้นะคะแบบเร่งรีบอันนี้คือ overnight oat ที่ทำไว้แล้วก็เชียร์ซีดพุดดิ้งนั้นก็เอากะเขานิบราดเลยเดี๋ยวต้องรีบออกไปนะคะมีธุระแต่เช้าเลยนี่เป็นเสาวรสก็นี่เป็นชื่อว่านมเปรี้ยวมะพร้าวนะคะซื้อที่แสนแดกมาติดคลิปไว้ก่อนก็คือว่าวันนี้รีบมากค่ะแล้วก็อะไรล่ะเมื่อวานเมื่อวานไปกินเนื้อย่างใช่ไหมคะจริงๆอยากกินต้มๆแต่ว่ามีร้านใหม่น่าลองเป็นเนื้อย่างเพื่อนแนะนำก็เลยไปกินพี่แนนก็ได้กินผักเป็นสลัดกิมจิสดเดี๋ยวนี้มันก็จะมีกิมจิที่ไม่ได้น่วมผักไม่ได้นิ่มมันจะเป็นแนวแบ
กรอบๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มียำแตงกวาอร่อยมากก็คือสดชื่นเบาๆเก็บได้ผักประมาณได้ผักกาดขาวได้หัวไชเท้าได้แตงกวาแล้วก็เนื้อพี่แนนก็เน้นกินเนื้อแดงเทนเดอร์ลอยอร่อยมากร้านคูโรเฮาส์อยู่เอกมัยนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะต้องเก็บกินอะไรแต่ว่าอยากกินแหนมเนืองอีกแล้วไปลองร้านใหม่ที่มีคนแนะนำไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าดูก่อนว่าเสร็จธุระอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรีบกินนี่ก่อนนะอยู่ตลาดชูนะคะอันนี้คือผัดไทยธรรมดาใช่ไหมคะธรรมดาค่ะเดี๋ยวตามมาที่หลังค่ะใหญ่2เล็ก1ค่ะหมดเนี่ยพอแล้วกะทิโคตรหอมเลยกะทิอย่างเทพเบิ้ลปากมันท้องกินหลายอย่างเลยหนึ่งวิธีของพี่แนนคือหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สมมติเวลาที่เราใกล้จะสำเร็จมาเราจะมีความอยากกินอยากกินนี่นั่นตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างวันเนี้ยพี่แนนก็คือเราก็พยายามกินผักให้เยอะแหละแล้วก็เมื่อคืนกินเนื้อโดยที่ไม่ได้กินแป้งมีโซมีนิดหน่อยพี่แนนก็ไม่ได้กินข้าวก็เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมื้อเที่ยงเราคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยก็ได้ก็กินผัดไทยแล้วก็มีกล้วยเชื่อมมันเชื่อมร้านเด็ดตลาดพลูที่แบบชอบมากชอบมากกะทิก็อร่อยมากชอบกินกะทินั่นแหละค่ะแล้วก็เราจะลดความพี่แนนเป็นคนที่ไม่ชอบให้มีอะไรอาหารรสชาติหรืออะไรค้างอยู่ในปากก็คือไม่งั้นถ้าเราไม่คอมพลีทอ่ะเราจะอยากกินสำหรับตัวเองนะคะแล้วเวลาที่ความอยากอาหารเยอะแบบช่วงใกล้ประจำเดือนหรือช่วงประจำเดือนนี่พี่แนนก็จะเบรกด้วยน้ำยาบำรุงผักกินข้าวเสร็จก็พอโอเคอิ่มพอใจแล้วพอใจแล้วไม่อยากคือท้องอิ่มกว่านี้คือไม่ไหวแล้วแม้ว่าปากจะอยากก็ตามก็จะบ้วนปากเอาแล้วมันก็จะเป็นรสชาติของน้ำยาบ้วนปากค่ะค้างอยู่ในปากหรือไม่ก็แปรงฟันให้อยู่บ้างแต่ว่าหมอฟันก็แนะนำว่าไม่ควรแปรงฟันเกินวันละ2ครั้งก็พออะไรเงี้ยก็เลยระวังวันก็จะบ้วนปากอันนี้ซื้อที่ร้านหมอฟันของตัวเองนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ประมาณนั้นMy favorite และนี่แหละ Immune Booster กลับมาบ้านแล้วค่ะก็วันนี้สรุปว่าพี่แนนกินอะไรไปบ้างอยู่นอกบ้านนะคะวันนี้คิดอะไรไปวะลืมมื้อเที่ยงกินกินผัดไทยขนมผักกาดซึ่งในนั้นก็มีผักหลายชนิดอยู่ค่ะหลายชนิดไหมก็มีถั่วงอกหัวปลีกุ้ยช่ายหลักๆคือ3ผักนอกนั้นมันก็เป็นเครื่องในผัดไทยนะคะก็ตอนเที่ยงกินนะแล้วก็กินมันเชื่อมกล้วยเชื่อมมันก็เป็นพืชแต่จริงๆก็มีน้ำตาลเยอะแปลว่าวันนี้พี่แนนกากบาทพฤติกรรมในการกินไม่ได้
เพราะว่ากินน้ำตาลแต่ว่ามันก็น้อยนะมันไม่ได้หวานมากแต่ก็โอเคคือพยายามเลี่ยงน้ำตาลค่ะในชีวิตประจำวันทุกวันให้ได้มากที่สุดแล้วก็กินมีน้ำปั่นน้ำโคเพลสไม่ปั่นเนาะน้ำปั่นแล้วก็มีน้ำผัก5ชนิดก็พยายามเลือกเมนูที่เขาใส่องค์ประกอบเยอะๆแล้วก็เป็นผักที่เป็นผักซะเยอะมากกว่าผลไม้ก็เลือกที่น้ำตาลน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินข้าวเย็นเนี่ยมีอกไก่ย่างมีข้าวเหนียวนิดหน่อยแล้วก็ตาโอเคยังนะโอเคออกแล้วข้างนึงเช็ดคิ้วด้วยทำความสะอาดไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่แนนต้องรีบอาบน้ำพรุ่งนี้ก็มีธุระอีกนะคะไปกินพรุ่งนี้มีนัดกับที่บ้านกินเกาหลีบูอะไรครับนี่ห้ามเก้านะบูมาแอบดูแล้วค่ะบูมาแอบดูแล้วค่ะใช่ไหมนี่มาพี่ดูบูมาแอบดูเหรอพ่อแม่ดูไม่ได้นะมื้อเย็นของวันนี้กินรัตตุยชอบมากเดี๋ยวสบายตาจังเคลิ้มคำพูดไม่ออกเลยเพราะง่วงละง่วงแล้วพอเช็ดแล้วมันแบบสบายตานั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็เก็บผักได้เยอะมากกว่านี้เป็น1วันที่กินได้ดียกเว้นเรื่องน้ำตาลเท่านั้นส่วนเรื่องกะทิอะไรเงี้ยพี่น่าโอเคนะไม่ได้เป็นคนที่อะไรเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยกินของมันน้ำมันอะไรเงี้ยอย่างของทอดก็พยายามหลีกเลี่ยงตลอดอยู่แล้วค่ะเอาเช็ดสะอาดแล้วก็เมาเพลินเช็ดแล้วเช็ดอีกคิ้วนี่ก็เดี๋ยวเช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วพี่น่าก็จะไปอาบน้ำแหละเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบ๊ายบายวันนี้มีโปรตีนไข่ต้มวันนี้มีน้ำมะพร้าวเดี๋ยวน้องกินไข่ต้มก่อนเจ๊จะเอาอะไรดูเอาอะไรคะไข่ต้มกินไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ปรุงตอนเด็กก็ปรุงนะคะเวลาคนที่คนอื่นทำให้แต่พอเราโตมาเราทำอาหารกินเองก็เป็นคนไม่ปรุงยังมาตูมนะจ๊ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำตาม Hack Your Health ใน Netflix แล้วนะคะจะได้กินหมดทุกอย่างค่ะกระดกมะพร้าวออกจากบ้านค่ะเหนื่อยตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วค่ะวันสุดท้ายของการถ่ายคลิปว่าพี่แนนทำตามรายการ Hack Your Health ใน Netflix นะคะก็วันนี้ตอนเช้ากินพวกธัญพืชใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเที่ยงกินเกาหลีซึ่งพี่แนนว่าแบบกินดีมากกินผักได้หลายอย่างส่วนมื้อเย็นเนี่ยไม่ได้ถ่ายตัวเองเท่าไหร่ถ่ายนิดเดียวก็มีกินผักคะน้าผัดผักก็ใส่น้ำมันน้อยไข่เจียวก็แบบน้อยมากแทบจะเป็นไข่เจียวน้ำเลยก็ได้อร่อยมากค่ะแล้วก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้กินแป้งเลยค่ะมื้อเย็น
ราะว่าพี่แนนกินข้าวไปถ้วยหนึ่งเต็มๆตอนกลางวันนะคะแล้วก็กินรากหมูแล้วก็กินแอปเปิ้ลกินฝรั่งผลไม้ผักผลไม้อย่างเดียวล้วนๆเลยก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับที่ทานไปวันนี้แล้วก็มีซื้อผลไม้มาด้วยให้ดูพี่แนนก็จะตุนไว้หลังจากวันนี้ที่ถ่ายวิดีโอจบให้ดูนะคะก็จะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแบบที่ถ่ายให้ดูเลยค่ะก็จะพยายามกินผักผลไม้อาทิตย์นึงให้ได้อย่างน้อย20อย่างดีก็คือ30ซึ่งทั้ง7วันที่ถ่ายให้ดูนะคะพี่แนนว่าพี่แนนก็กินได้เยอะได้ดีเลยค่ะเกิน20แน่นอนแล้วก็อย่างเกาหลีวันนี้คือมันหลากชนิดจนเราไม่นับแล้วอะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ่ายวันละ2ครั้งทุกวันตั้งแต่วันแรกไม่ได้ถ่ายเหลวด้วยถ่ายเป็นชิ้นเป็นอันปกติเลยสุขภาพดีงามก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ทุกคนลองทำดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นปิดคลิปนี้ตรงนี้ละกันในวันสุดท้ายที่หน้าซิสซิสก็วันนี้เกิดอุบัติเหตุรถในแง่รถเหยียบตะปูก็เลยแบบแบบยังไงอะมันครุขระแล้วก็อุปสรรคตากแดดนู่นนั่นนี่เพราะว่าไม่มีรถใช่ไหมคะระหว่างที่รอรถทำไปหาค่ะไปกินข้าวแบบนัดกับพ่อแม่แล้วก็ตากแดดร้อนมากแสบหน้ามากเพราะว่าไม่ได้พกหมวกแก๊ปไปก็ยังไม่ถึงกระปุกหัวก็หาอะไรคุมหัวไม่ให้เราปวดหัวแต่พี่แนนแสบหน้าร้อนมากก็ซื้อมาร์กอันนี้มานี่คือผ่านร้านขายยาแล้วเป็นแบบชื่อไอแคร์เขาขายแบบขายส่งแล้วถูกอะถูกกว่าในออนไลน์ official store ของทางแบรนด์พี่แนนก็ลองแล้วกันมันดูแบบน่าจะปลอบประโลมผิวที่แบบแสบร้อนจากแสงแดดได้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองให้กับใครหลายๆคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะมีคำถามอะไรคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวพี่แนนรวบทำเป็น Q&A ตอบคอมเมนต์ประจำเดือนไป